หรือครับพื้นที่ตรงนั้นใช้พอนะอืมแล้วมันปริมาณขยะมันขนาดไหนขยะเราเหลือเฟือเราเหลืออะไรถึงต้องทำหรอต่อวันนี่มันถึงคือตอนนี้ขยะเราวันหนึ่งประมาณ1,000 ถึง 1,200 ตันพันหนึ่งถึงพันสองพันหนึ่งพันสองฮะแต่โรงไฟฟ้าที่เรามีเนี่ยกำจัดได้แค่500เหลือเฟือไว้นั้นยังเหลืออีก500 ถึง 700มันก็ต้องมีโรงไฟฟ้าอีกโรงนึงครับถูกไหมฮะครับเพราะนั้นอันนี้ยังไม่รวมตัวเลขทั้ง EC นะถ้ามีตัวเลข EC คนเข้าออกมามีสนามบินอู่ตะเภามีนักท่องเที่ยวเพิ่มมาครับมันก็ต้องมีขยะเพิ่มขึ้นใช่ฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าการวางแผนเนี่ยก็คือเราต้องคิดว่าขยะมีเท่าไหร่แล้วจะต้องจัดการให้หมดไปเนี่ยไม่มีตกค้างเนี่ยมันควรมีโรงไฟฟ้าเพิ่มอีกกี่เมกอันนี้เป็นตัวเลขที่ EC กับอบจ.แล้วก็ปตท.คุยกันว่าการจะจัดการตามตัวเลข EC กับขยะตกค้างของอบจ.เนี่ยมันควรจะต้องมีโรงไฟฟ้าอีกโรงนึงแต่อีกโรงเนี้ยควรจะเป็นโรงที่มีสักกี่เมกนี่ถูกไหมคือถ้าไม่คิดอนาคตเลยเนี่ยมีแค่นี้ก็ทำอีกโรงอีก10 เมกอีกอะไรเงี้ยมันก็หมดเอาแล้วเกิดมันมีเพิ่มอ่ะใช่ใช่ไหมเพราะนั้นเราคิดถ้าทีเดียวว่าถ้ามีอีกโรงนึง มันควรจะมีสักกี่เมกเพื่อรองรับด้วยอันนี้ก็น่าจะจบทีเดียวไม่ต้องลงทุนดับเบิลคอร์สใช่ไหมแล้วมันคิดว่าเงินลงทุนต้องเท่าไหร่ฮะเนี่ยคือเงินลงทุนก็เป็นเงินของกลุ่มบริษัทปตท. GPSC ที่เกี่ยวกับTP GPSC อ๋อ GPSC กลุ่มบริษัทปตท.คือราชการเราไม่เกี่ยวแล้วเราจอยเราร่วมทุนเข้าไปแล้วเขาต้องเป็นคนทำเราแค่ส่งเอาขยะมาแล้วส่งให้เขาไปได้เราเป็นแค่รวมทุนเราแค่เป็นคนหาเก็บขยะหาวัสดุให้ปอดเขาส่งให้โรงไฟฟ้าเขาเท่านั้นเองครับโรงไฟฟ้าก็เป็นของกลุ่มบริษัทปตท.กลุ่มบริษัทปตท.เป็นคนจัดการเพราะว่าไอ้ปอ EC เนี่ยคนไปจะเข้ามาอยู่อีกเยอะเลยนะเยอะมากเลยแต่ก็เป็นเรื่องที่ EC ต้องประมาณการว่ามีคนเท่าไหร่มีขยะเท่าไหร่เนี่ยไหมแล้วก็ถามเราว่าเราจัดการได้ไหมเราจัดการได้แต่การจัดการได้เนี่ยจัดการยังไงก็คือจัดการแบบขยะหมดไปไม่ฝังกบไม่อะไรทำไปไฟฟ้าก็เป็นเรื่องของกลุ่มบริษัทปตท.ต้องมาทำโรงไฟฟ้าตามสัญญาที่มีต่อกันสัญญาร่วมทุนอย่างเงี้ยแล้วมันจะ